อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่9ของการเดินทางค่ะเช้านี้เราเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากที่พักโอเลวินล่าเราต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะ11โมงนิดๆเราอำลาเจ้าของบ้านแล้วก็ออกเดินทางไปที่สนามบินค่ะพ่อบ้านที่โอลาวิลเล่อาสามาส่งพวกเราที่สนามบินด้วยค่ะเราประทับใจพวกเขามากๆเลยค่ะทั้งการต้อนรับที่อบอุ่นอาหารที่อร่อยแล้วก็ความมีน้ำใจของเขาค่ะเช้ามืดของวันนี้ทาริกโลเคอลไกด์ของเราเดินทางกลับศรีนาคาไปก่อนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาติดธุระค่ะลาโม่เป็นโลเคอลไกด์อีกคนหนึ่งที่มารับพวกเราแล้วก็จะพาพวกเราไปส่งที่สนามบินค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะแป๊บเดียวพวกเราก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะหลังจากอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินนอนด้วยกันมาเป็นเวลา9วันนะคะเป็นอีกทริปนึงนะคะที่จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเป็นอีกทริปนึงที่ประทับใจมากๆทั้งผู้ร่วมทางสถานที่วัฒนธรรมผู้คนอาหารภาษาทุกอย่างเลยค่ะประทับใจมากๆค่ะและที่สำคัญทริปนี้ทำให้เรามองอินเดียแตกต่างออกไปจากเดิมมากเลยค่ะยังไงเราต้องกลับมาเยือนอินเดียอีกแน่ๆค่ะระยะทางจากโอเลวิลล่าไปถึงสนามบินประมาณ7กิโลเมตรเองค่ะเราใช้เวลาไม่นานนะคะก็เดินทางมาถึงสนามบินแล้วค่ะจริงๆแล้วสนามบินที่นี่เป็นสนามบินของทหารนะคะแต่เขาก็อนุญาตให้มีการบินในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะตอนนี้ในสนามบินนะคะมีการก่อสร้างเทอร์มินอลเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งเลยค่ะคาดว่าในอนาคตสนามบินที่นี่จะมีการเปิดใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบค่ะณตอนนี้นะคะถ้าไม่มีเที่ยวบินขึ้นหรือลงเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเข้ามาในสนามบินได้นะคะแล้วการที่เราจะมาใช้สนามบินเนี่ยคือจะต้องมาก่อนเวลาที่จะขึ้นเครื่องอะค่ะไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะถ้ามาก่อนก็เข้าสนามบินไม่ได้นะคะเนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่แบบไร้บ้านหรือว่าคนที่แบบเร่ร่อนนะคะมาใช้พื้นที่ในสนามบินนอนนะคะก่อนจะเข้ามาภายในตัวอาคารของสนามบินนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาตรวจเอกสารทำการสแกนสัมภาระกว่าจะผ่านขั้นตอนเข้ามาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะและที่สำคัญนะคะภายในอาคารนี้ห้ามใช้กล้องถ่ายรูปโดยเด็ดขาดค่ะเขาไปคันโน้นกันวะที่นี่ไม่มีงวงช้างอาคารเทียบเครื่องบินนะคะเราจะต้องขึ้นรถแล้วก็ไปเดินขึ้นเครื่องเอาเองค่ะคาดว่าเที่ยวบินนี้คนน่าจะแน่นเต็มรันเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเลยค่ะสำหรับไฟขากลับนะคะแอมขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งกับพี่ๆในกลุ่มค่ะเพราะว่าอยากถ่ายภาพมุมสูงของหิมาลัยนะคะแต่โชคไม่ดีนิดนึงค่ะที่นั่งที่เราได้เนี่ยมันติดปีกเครื่องบินพอดีเลยค่ะดังนั้นภาพที่ถ่ายออกมาในมุมสูงมันก็จะติดปีกเครื่องบินไปด้วยนะคะณตอนนี้เป็นเดือนกันยายนค่ะไม่มีหิมะตกนะคะดังนั้นภาพวิวบนเทือกเขาหิมาลัยก็จะยังไม่มีหิมะนะคะอาจจะมีเป็นไอซ์เบิร์กนิดๆหน่อยๆตามยอดเขาสูงๆนะคะคาดว่าเดือนตุลาคมที่มีหิมะตกแล้วเนี่ยมุมมองของวิวบนเทือกเขาหิมาลัยจะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางมายังเล่นะคะแนะนำให้เลือกที่นั่งฝั่งซ้ายค่ะรับรองว่าได้วิวที่สวยถูกใจแน่ๆค่ะเที่ยวบินจากเล่ไปยังเดลีใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณชั่วโมงนิดๆเองค่ะสำหรับการเดินทางครั้งนี้เราใช้บริการของสายการบินอินดิโก้นะคะบนเครื่องมีสแน็คเสิร์ฟด้วยค่ะ
เล่าไปค่ะตามคาดการเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะอินดิโก้เนี่ยเขาให้เราโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ15โลแล้วก็ถึงขึ้นเครื่อง7กิโลใช่ไหมคะมาเชื่อไหมคะทุกคนน้ำหนักมันเกินค่ะตอนแรกก็คิดว่าถั่วๆกันไปน่าจะโอเคอยู่สุดท้ายไม่รอดค่ะจ่ายเงินกันไปที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อน้ำหนักมาเผื่อล่วงหน้านะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะคะเขาก็ลดให้เราด้วยค่ะ
ันนี้เทอร์มินอล2เราไปเทอร์มินอลไหนคะ3จ้ะ3นะคะโอเคสัมภาระนะคะที่เกียรติเฉ่งค่ะสวยนะคะที่นี่สวยเดี๋ยวเราไปเทอร์มินอล3กันครับท่าอากาศยานานาชาติอินทิราคานธีเป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลีประเทศอินเดียค่ะตั้งอยู่ที่ปารามห่างจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้16กิโลเมตรสนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อตามอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียนางอินทิราคานธีปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสาร3แห่งนะคะท่าอากาศยานแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้และเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะหากเราจะพบน้องอยู่ในสนามบินนะคะที่นี่ค่ะมีน้องหมาเขามาวิ่งเล่นในสนามบินได้ด้วยนะคะแต่น้องก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างเทอร์มินอลค่ะไม่ได้เข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารนะคะปกติแล้วระหว่างเทอร์มินอลนะคะเขาก็จะมีรถกอล์ฟเล็กๆคอยบริการให้กับผู้โดยสารด้วยล่ะค่ะแต่ว่านี่เราก็เดินกันเองนะคะไม่เป็นไรระยะทางไม่ได้ไกลมากนะหากเรามาใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนเทอร์มินอลนะคะแนะนำว่าให้เผื่อเวลานิดนึงค่ะเพราะนอกจากจำนวนผู้โดยสารที่เยอะแล้วเนี่ยระหว่างเทอร์มินอลเองอะค่ะก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรเหมือนกันค่ะดังนั้นต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะอันนี้คือที่ปั่นได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะทำจากไม้สักโดยช่างไม้42คนใช้เวลาในการทำ55วันค่ะก็ต่อตัวแอร์เอเชียนะคะไปที่แคชเมียร์นะคะตรงนี้มีบริการแลบกระเป๋าได้นะคะคนเยอะมากคนร้านเนี้ยร้านเนี้ยยองเป็นนักมาเก็ตเก็ตเขาเรียกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละกันกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราเช็คอินที่นี่นะคะฟาดฟันผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาถึงข้างในได้เราก็มาหาข้าวทานกันค่ะหิวข้าวมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็เดินช้อปปิ้งกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่เนื่องจากสายการบินดีเลย์ค่ะพวกเราก็เลยต้องนั่งจุ้มปุกกันอยู่ที่ร้าน Starbucks ช้อปปิ้งวนไปค่ะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วอำลาเดลีบินกลับบ้านเรากันนะคะสำหรับทริปนี้ขอขอบคุณแนนนี่ไกด์และกรุ๊ปลีดเดอร์ที่น่ารักที่สุดใน3โลกช่วยเหลือพวกเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณแพริกโลเคอลไกด์ที่ช่วยประสานงานช่วยแอมถ่ายรูปถ่ายคลิปค่ะและที่จะลืมไม่ได้ก็คือผู้ร่วมทริปทุกๆคนนะคะลุงสมศักดิ์น้องซำพี่ไม้หมอบวรพี่กุ้งพี่บุตรพี่ตุ้ยขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆที่ทำให้ทริปนี้สวยงามและจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะปลอขอขอบคุณน้องหนึ่งเจ้าของบริษัททัวร์กรมทราเวลที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี
หวังว่าโอกาสหน้าจะได้กลับมาใช้บริการทัวร์กลมอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ